ายๆคนเป็นห่วงว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรใช่ใช่ก็คือเป็นอุบัติเหตุที่เขาเล่นกับเพื่อนที่โรงเรียนปืนอัดลมอ๋อตาแต่ตอนนี้ก็คือหมอช่วยแล้วแล้วก็กลับมาบ้านพักฟื้นไม่มีอะไรแล้วมันไปแบบเพื่อนยิงมาโดนพอดีหรอใช่บังเอิญโอ้แม่นเกินแล้วอาการเป็นยังไงบ้างครับความรุนแรงก็ความรุนแรงก็ซีเรียสนะครับมันก็ต้องกลับมาผ่าตัดแล้วก็เอาเลือดที่ข้างในตาตอนนี้ก็คือพักฟื้นให้ประสาทตาได้พักฟื้นอันนี้ผ่าเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วคุณหมอบอกว่าจะกลับมาปกติใช่ไหมอาการนี้เขาต้องเฝ้าติดตามตลอดเวลาหรือเปล่าแน่นอนเพราะว่าคนที่มีปัญหาเรื่องอุบัติเหตุที่ตาเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงในการที่จะเป็นต้อหินมากกว่าคนปกติก็ต้องไปเช็คสุขภาพทุกปีครับอย่างตอนแรกที่รู้ทราบข่าวว่าเขาประสบอุบัติเหตุตกใจไหมครับใจหายแบบมากหมดแรงแล้วก็แต่สุดท้ายพอมันผ่านไม่ได้มันก็ทำให้เข้าใจชีวิตก็เหมือนกับไม่ได้มีอะไรแน่นอนตอนนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ลูกได้สอนแล้วก็ให้บทเรียนเราอีกแล้วว่าควรจะมีสติแล้วก็ระมัดระวังอะไรหลังจากเกิดเรื่องนี้พี่ห้ามน้องไม่ให้เล่นเลยหรือเปล่าครับหรือยังไงมันคงจะเป็นไปได้ยากนะเด็กเนี่ยพอเขาไม่เจ็บแล้วเขาก็สนเหมือนเดิมมันก็คงจะต้องอบรมแล้วก็สอนให้เขาเนี่ยรักตัวเองมากยิ่งขึ้นแล้วก็ระมัดระวังมากยิ่งขึ้นแต่ตัวน้องเขารู้สึกแบบเข็ดอะไรขยานอะไรอย่างเงี้ยไม่ครับก็สนแล้วอ่ะต้องพักฟื้นเด็กอะครับใช้เวลานานไหมครับพี่พุทธเป็นเดือนอยู่แล้วตอนนี้ก็ต้องเหมือนกับขอความเข้าใจจากทางโรงเรียนด้วยครับว่าตอนนี้เรายังไม่กล้าปล่อยให้ไปเรียนหนังสือจริงๆเพราะว่าถึงแม้ว่าคุณหมอจะผ่าตัดแล้วก็ยังห้ามไม่มีการกระทบกระเทือนการมองเห็นตอนนี้เป็นระดับปกติเลยไหมคะพี่จุ๊หรือว่ายังเห็นไม่ชัดหรอกเพราะว่ามันบวมอย่างก่อนผ่าตัดคุณหมอเขาได้บอกหรือเปล่าว่ามันเสี่ยงต่อการที่จะมองไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยไม่ครับหรือว่ามันคือเขาบอกว่ามีโอกาสหายใช่ไหมครับที่ว่าได้มีโอกาสได้คุยกับทางกรณีไหมครับว่าคุยครับแล้วก็ตอนแรกโดยธรรมชาติของพ่อก็โกรธนะโกรธมากด้วยแล้วก็คิดอะไรฟุ้งไปหมดแต่ลูกที่แบบมันก็เนี่ยก็เป็นอีกอันนึงที่เขาสอนเราว่าเฮ้ยมันก็ต้องรู้จักแก้ไขเรื่องแบบนี้มันไม่มีใครอยากจะให้มันเกิดขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับลูกตัวเองคือถ้าเกิดเลือกได้ให้มันเกิดกับตัวเองจะดีกว่าแต่ก็ในเมื่อมันเกิดแล้วมันก็ต้องรับมือกับสถานการณ์ให้มีสติแล้วก็เรียบร้อยแล้วสิ่งที่มันจะประเสริฐที่สุดที่คนมันจะสามารถทำได้ก็คือการไม่ผูกใจจริงและการแก้ไขผมยอมรับนะว่ามันเป็นทางแยกที่ยากมากสำหรับผมที่ผมต้องเห็นลูกเจ็บอยู่แบบนี้แต่ถ้าลูกทำได้ผมก็ต้องทำได้คิดว่าถ้าตอนนั้นแบบอยากอารมณ์ไม่อยู่ก็อาจจะคงไม่มีไปทำลายร่างกายอะไรไม่มีแต่ว่าถามว่าเคยคิดที่จะเอาเรื่องราวทางกฎหมายไหมมันก็มีครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้จะทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นจริงๆแล้วผมควรจะใช้เหตุการณ์เนี้ยวิกฤตเนี้ยในการที่จะอบรมเขามากกว่าว่าแสดงให้เขาเห็นถึงความเข้มแข็งแล้วก็แสดงให้เขาเห็นถึงประโยชน์ของการให้อภัยมากกว่าก็น่าจะใช้โอกาสนี้ในการที่จะสอนให้ลูกมีระดับจิตใจที่สูงขึ้นแทนที่จะไปอาฆาตเขาไปโกรธไปเกลียดเขาเนี่ยมันไม่มีประโยชน์อย่างผู้กรณีเขามีโอกาสได้มาขอโทษพี่หรือยังมีครับมีก็มาขอโทษแหละแต่ว่าคือก็ผ่านไปหลายวันครับจนเขารู้ว่าเรื่องเนี่ยมันซีเรียสก็มาขอโทษก็ครับก็ให้อภัยเขาก็ทำตามกำลังครับคือผู้กรณีเขาก็ไม่ได้มีสตุ้งต่างอะไรมากมายผมก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรก็แล้วแต่เขาคือเป็นเพื่อนของน้องก็เลยใช่ไหมครับใช่แล้วพ่อก็เป็นเพื่อนกันด้วยอ๋อก็ไม่ง่ายอะครับเรื่องแบบมันไม่ง่ายหรอกมันเป็นเรื่องที่อย่างที่บอกอะถ้าเป็นเรื่องอื่นๆเนี่ยมันง่ายนะแต่เรื่องนี้ผม
ยอมรับเลยว่ามันยากมากต่อไปจะต้องเข้มงวดกับการที่น้องเล่นอะไรอย่างนี้ขนาดไหนคะพี่ครูกับครอบครัวเองคุณพ่อคุณแม่ก็มากเลยครับเพราะว่าถ้าเล่นแบบนี้มันมีโอกาสที่จะทำให้ลูกคนอื่นก็เจ็บเหมือนกันมันไม่ใช่แค่ตัวเขาแล้วก็อยากจะฝากถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองด้วยว่าเรื่องของเล่นที่ลูกเนี่ยต้องเลือกให้เหมาะสมกับวัยแล้วก็ความยั้งคิดของเขาแล้วก็สติในการที่จะเล่นเพราะเด็กเนี่ยไม่คิดหรอกว่าคุณเล่นมาสอน